ครับอัปเดตกันต่อเลยครับก่อนที่เราจะไป True Vision Update นะครับก็นี่เลยเรื่องราวของรายการ Love Strong ค่ะในครั้งนี้นะครับก็จะได้สาวเจสสิก้าเนี่ยมาทำอาหารด้วยแล้วเขาเผยว่ามีการนำเคล็ดลับในครั้งนี้เนี่ยกลับไปใช้ทำอาหารด้วยเลยครับเป็นอะไรกันบ้างติดตามกันเลยครับออกปากนะครับว่าเป็นคนที่ชอบทำขนมหวานมากแต่ว่าก็ไม่ถนัดการทำอาหารคาวเลยครับเพราะว่ากลัวน้ำมันกระเด็นใส่แต่ว่าวันนี้นักแสดงสาวสวยนะครับอย่างเจสสิก้าพาสพันธ์นะครับหมดห่วงแล้วนะครับเพราะว่าในรายการ Love Strong พิธีกรสาวอ๋อมสกาวใจก็ได้แบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะครับที่ไม่ทำให้น้ำมันกระเด็นเวลาทำอาหารกับสาวคนนี้ครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าปลื้มมากเพราะว่าหลังจากนี้จะได้ไปหัดทำอาหารคาวบ้างแล้วล่ะครับเคล็ดลับในการทำอาหารง่ายๆค่ะก็คือเหมือนอย่างเมนูวันนี้ใช่ไหมก็ง่ายอ่ะปลาแล้วก็คลุกๆแล้วก็จะเป็นแบบวิธีว่าโอเคเราจะไม่โดนน้ำมันกระเด็นเพราะอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากทำอยากลองทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะเนาะก็ต้องแบบเออมีทำบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไม่ค่อยค่ะน้อยมากคือไม่ชอบหรือว่าไงคือไม่ชอบเพราะว่าทำอาหารคาวมันมีกลิ่นอ่ะแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างคือกลัวน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าทำก็ส่วนใหญ่จะทำขนมกับแม่อะไรเงี้ยมากกว่าสนุกดีค่ะก็เหมือนมาเยี่ยมบ้านพี่อ๋อมอะไรเงี้ยทำกับข้าวกันปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าครัวค่ะแต่ว่าพอมาได้เมนูวันนี้ก็แบบเอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเนาะอะไรเงี้ยทำอาหารก็สนุกดีติดตามรายการ Love Strong ได้ในวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงครึ่งทางช่อง True Insight นะคะและตอนนี้ก็มาติดตามรายการที่เป็นที่น่าสนใจกันนะคะกับ Who Are You เฝ้ารอกันมา1สัปดาห์แล้วค่ะว่าใครกันเนาะจะมาเป็นแขกรับเชิญใน Who Are You คุณคือใครสัปดาห์นี้ค่ะพิธีกรอย่างคุณคิดคณชัยจะพาไปรู้จักกับกอล์ฟณชนกรัตนทารถค่ะหนุ่มหล่อมาดเนียบของสังคมเซเลบริตี้ทายาทโรงเรียนอำนวยสินและเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังมากมายในเมืองไทยขายไป10กว่าปีไปเป็นที่ปรึกษาอินโฟเดียร์ดีครับดีครับดีครับติดตามรายการ Who Are You ได้นะครับทาง True Insight ช่องหมายเลข3ทางกล่อง True Vision ครับคืนวันอาทิตย์เวลา 3:30 นครับง่ายๆเลยครับช่องของเรา True Insight รายการคุณภาพทั้งนั้นไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนทั้งวันเลยถูกต้องค่ะโดยเฉพาะราลิพัชจ่ายกับพี่ปูเป้มันใช่มันโดดนะคะแต่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่พอฉันอยากดูแล้วดูอีกทำยังไงอะฮะครับผมดาวน์โหลดนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน True Visions Anywhere นะคะรวมถึงสามารถรับชมพวกเราก็ได้ผ่านทางช่องทางใน YouTube ที่ True Insight Channel ค่ะแน่นอนนะครับติดตามพวกเราได้แล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้นะครับผ่านทางอีเมลนะครับ Facebook รวมถึง Instagram ด้วยนะครับช่วงนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ